เสียงใสกังวานราวกับสามารถทะลุไปถึงไหนๆซุนเฮอเป็นสาวจีนจากเหลียวหนิงน้ำเสียงของเธอมีเอกลักษณ์พิเศษมากเพราะแม่ของฉันถือเป็นนักแสดงอุปกรณ์จีนค่ะเธอก็เลยรู้สึกว่าลูกสาวของเธอคงมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ก็เลยทุ่มเทเงินทองบ่มเพาะลงทุนไปเยอะแล้วก็ยังมีด้านละครเวทีด้วยซุนเฮอเกิดในครอบครัวนักแสดงอุปกรณ์จีนเรียนจบจากวิทยาลัยศิลปะการแสดงเธอกลายเป็นนักแสดงประจำโรงละครแห่งชาติเหลียวหนิงและตระเวนไปแสดงตามที่ต่างๆทำให้รู้จักกับสามีชาวไต้หวันหลังแต่งงานเธอลาออกจากคณะละครติดตามสามีมาอยู่ที่ฮวาเหลียนต้องออกเสียงต่ำเริ่มจากเสียงต่ำไปสู่เสียงสูงจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังวาดวงกลมสวยๆออกมา1วงมาไต้หวันได้10ปีภายใต้แรงเชียร์ของสามีเธอสมัครแข่งขันร้องเพลงในชุมชนและสถานโทรทัศน์สำแดงพลังที่เก็บไว้มานานออกมาและทำให้เธอโด่งดังขึ้นมาในทันทีฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ผ่านการประกวดร้องเพลงจนถึงตระเวนไปแสดงตามงานต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเริ่มจะค้นพบตนเองก็เลยคิดว่าจะดึงตัวเองออกจากจุดที่ตกต่ำจนถึงตอนนี้เกิดความสมดุลในใจแล้วค่ะแล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนได้รู้และแบ่งปันแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวันหวังว่าพวกเธอจะสามารถปรับตัวได้อย่างฉันปี2014ซุนเฮ่อได้ตั้งคณะการแสดงขึ้นนำพาเพื่อนๆที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มเรียนการฟ้อนศิลปะพื้นบ้านการปรากฏตัวขึ้นของเธอนะคะนำพาพวกเราไปสู่สภาพการใหม่ๆค่ะเพราะเพียงแค่เราตามเธอไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกมั่นใจในตัวเธอผ่านการแสดงครั้งแล้วครั้งเล่าซุนเฮ่อช่วยเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รู้จักมนต์เสน่ห์ของการแสดงบนเวทีและค้นพบความเชื่อมั่นในตนเองจากการแสดงบนเวทีด้วย